สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิไปเบิ่งสวนยางนําบริษัทเพราะว่าเฮาสิได้ไปปาดปีนี้เนาะโอเคไปเบิ่งกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิไปฮ้อนไลน์เนาะไอ้ฮ้อนก็ฮ้อนเดินก็ฮ้อนมื้อนี้เฮาสิเดินทางไปเบิ่งสวนยางเพราะว่าเฮาเป็นบ่ปลูกได้กินเนาะเฮาบ่มีสวนเลยตอนจําเป็นต้องอาศัยนะโอเคไปเลยและนี่คือเส้นทางระหว่างบางปูงไซไปสู่ขัวน้ําคองขัวมิตรภาพลาวเมียนมาเนาะและเดี๋ยวนี้เฮาสินัดไว้กับเจ้าของสวนไว้แล้วว่าเฮาสิไปพบอยู่บนใดหั่นน่ะเฮาสินัดไว้แล้วแต่บ่ฮู้ว่าเขาจะมาฮอดหรือบ่เขาจะโทรมาแต่โดนแล้วแต่ความจริงน่ะเฮาสิไปนําบ่ทันเพราะว่าเฮาอยู่ไกลกว่าเขาบ่ฮู้ว่าเขาสิอยู่บนใดเนาะโอเคเฮาไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวนี้เฮาก็ใกล้สิถึงจุดนัดแล้วพี่น้องโอเคเฮาสิถึงจุดนัดแล้วเด้อบ่ฮู้ว่าเขาสิมาฮอดหรือบ่เดี๋ยวนี้เนาะโอเคเฮาสิไปพบกับทุกคนส่วนแล้วเฮาสิเดินทางไปต่อมานี่ทางปลูกยางแยกเข้าไปจะเป็นทางสำห้องทางดินเนาะบ่ได้ปลูกแฮหรือบ่ได้ปลูกยางเป็นทางสำห้องแบบดินเวลาฝนตกก็ค่อนข้างจะลำบากเวลาดึงทางไปมาหั่นน่ะเฮาไปบนกันเลยเฮาสิไปพบกันอยู่ส่วนเนาะพี่น้องโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาใกล้สิถึงกับสวนแล้วเนาะโอเคเฮาไปพบกับสวนกันเลยไปสบายดีพี่น้องวันนี้สิขึ้นไปเบิ่งยางนี ชีวิตของคนจนเกิดมาเป็นคนเฮาก็ต้องสู้สู้หั่นแหละสู้มันก็บ่ได้บ่ต้องสู้บ่สู้มันก็บ่ได้หั่นแหละไผสิรับภาระหน้าที่นี้คือสิฮู้ดีเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ทําบ่ได้เฮียนข้าพเจ้าเองก็มีความของความสามารถทั้งดังกันเฮียนเนาะแล้วพ่อแม่ก็ถ่าวแล้วเลยต้องรับหน้าที่ตอนนี้พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าพ่อกับแม่ถ่าวแล้วเพิ่นเฮ็ดเวียเฮ็ดการบ่ได้เลยข้าพเจ้าจำเป็นต้องรับภาระเพื่อดูแลเบิ่งแง่หนองสาวหนองไส้ทั้ง4คนอยู่ในมือของข้าพเจ้าเนาะ
ำลังเลาะเบิ้งว่ากบยางอยู่ในนี้คือเขาจะบ่แท้บ่นะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้เนาะถ้าผู้ใดมักเบิ่งคลิปแบบนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซอเอเคอาคาเล่าเหนือด้วยเด้อบ๊ายบายคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่พี่น้องบาย